ยันชัยบุญชัย CEO iHerb Group เข้ารับ5รางวัลใหญ่แห่งปีสุดยอดผู้บริหารและผลิตภัณฑ์ดีเด่นเรียกได้ว่าปังสุดฉุดไม่อยู่กันเลยล่ะค่ะสำหรับคุณยันชัยบุญชัย CEO iHerb Group ที่ล่าสุดนั้นคว้าสุดยอดรางวัลใหญ่แห่งปีกับ Beauty Products Award Best Award Asian Brand Press Award 2022The best CEO 2022 และพระกินรีคนดีของแผ่นดินซึ่งในความสำเร็จของการบริหารธุรกิจจนเป็นผู้นำโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้างานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะผมยันชัยบุญชัยครับชื่อเล่นเป้ครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท iHerb Corporation ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ท่านคณะกรรมการทุกคนได้คัดเลือกผมและก็บริษัทนะครับให้มาเป็นตัวแทนในการรับวันนี้ครับขอบคุณครับจริงๆในกลุ่มบริษัท iHerb ครับก็เรามีอยู่หลากหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับเรามีทั้งแบรนด์ที่ขายเองในท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับมีอยู่ที่ท็อปเดอะมอลล์วูดวสันต์นะครับแล้วก็เราเป็นบริษัทรับผลิต OEM ให้กับบริษัทที่ขายเรื่องของอาหารเสริมนะครับเครื่องดื่มต่างๆในเมืองไทยครับผมจริงบริษัทเราอ่ะเปิดคุยทุกอย่างนะครับเราอยากให้น้องๆทั้งคนรุ่นใหม่หรือว่าพี่ๆคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมหรือว่าวงการเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยอยากจะรวยมากขึ้นนะครับก็ติดต่อมาหาเราได้ครับไม่จะเป็นจะต้องว่ามีงบเท่านี้ถึงทำได้นะครับก็อยากให้มาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเราก่อนครับก็ตอนนี้ในกลุ่มบริษัท iHerb เนี่ยนะครับในหมวดของอาหารเสริมเนี่ยเราน่าจะเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเรากำลังขยายตลาดไปสู่เซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มตลาดพวกกัมพูชาอินโดนีเซียครับผลิตภัณฑ์จุดเด่นตอนนี้เราทำมากสุดคือพวกกลุ่มของน้ำมันนะครับโดยเฉพาะน้ำมันพวกน้ำมันงาดำนะครับเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยในกลุ่มบริษัทของเราเนี่ยสามารถผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมต่างๆเช่นดับเบิลแคปซูลด้วยนะครับก็เป็นสินค้าที่ผลิตได้ที่เดียวที่เราครับก็จริงๆเราเป็นการผลิตแบบ one stop service นะครับหมายถึงว่าลูกค้ามีไอเดียมีช่องทางในการทำธุรกิจก็ติดต่อเราเข้ามาได้เรารับทำตั้งแต่ช่วยคิดนะครับรวมไปถึงช่วยออกแบบช่วยจดทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือนำส่งสินค้าให้ลูกค้ารวมถึงช่วยเรื่องของการทำการตลาดด้วยครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับจุดเด่นเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นนวัตกรรมการผลิตอย่างที่พูดไปก็คือนวัตกรรมการผลิตแบบดับเบิลแคปซูลครับแล้วก็มีในเรื่องของนวัตกรรมการนำเข้าสารสกัดต่างๆที่ได้คุณภาพได้มาตรฐานจากที่เป็นทั่วโลกยอมรับครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับจริงๆวันนี้ถามว่ากลุ่มของบริษัทเราก็ตบโตมาได้ด้วยดีนะครับฟีดแบ็กเนี่ยก็คืออยู่ที่ลูกค้าที่มาจ้างผลิตเรานะครับเราทำให้ลูกค้าเนี่ยจากมีนิดนึงเป็นมีมากขึ้นจากมีมากขึ้นเป็นมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นหนึ่งในความภูมิใจของกลุ่มบริษัทเราทั้งหมดก็เราก็ทำทุกอย่างนะครับถ้าเป็นออฟไลน์เราก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆที่เราออกตามศูนย์ประชุมทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเช่นสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียอย่างเงี้ยเราก็ไปออกนะครับส่วนออนไลน์เราก็จะมีช่องทางการทำตลาดออนไลน์เช่นหน้าเว็บไซต์ Google Facebook ต่างๆครับก็ง่ายๆเลยติดต่อที่ @iherb นะครับก็หรือสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือว่าเว็บไซต์นะครับก็ iherb.co.th ได้ครับลองเข้าไปดูตัวอย่างครับได้ทั้งอาหารเสริมในปีหลายๆปีที่ผ่านมานะครับมันถือเป็นอาจจะเป็นไทยแลนด์ดรีมที่อาจจะบางคนอาจจะไม่ได้มองมันเท่าไหร่บางคนอาจจะไทยแลนด์ดีหมายถึงเล่นหวยในแต่ละทุกวันที่1 ที่15นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้เกี่ยวกับกลุ่มสุขภาพเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้เนี่ยมี market value ประมาณ 20,000 กว่าล้านนะครับถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ค่อยดีจะแย่ต่างๆนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและมีสินค้าที่เป็นสุขภาพอยู่นะครับก็เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆครับChannel 8 Thailand News